ท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่ตำรวจก็ต้องสะสางตำรวจน้ำไม่ดีด้วยกันนะฮะก็คือที่โคกสำโรงลพบุรีครับตำรวจระดับสารวัตรทำคดีผู้ก่อเหตุเนี่ยโดนกล่าวหาลักทรัพย์แล้วเรียกรับเงิน 100,000 บาทจับได้คาหนังคาเขาท่านผู้ชมนี่ฮะและคนที่ทำเนี่ยก็คือพันตำรวจโทณัฐพลพงษานุวัฒน์นะฮะสารวัตรสอบสวนนะฮะของสภ.โคกสำโรงนี่ฮะสังกัดภูธรภาค1โดนจับพร้อมกับเงิน 50,000 บาทที่ไปเรียกรับมานี่ฮะและแน่นอนคือมีการซ้อนแผนกันระหว่างผู้เสียหายกับตำรวจและการจอมพลังที่เป็นผู้ประสานงานตำรวจให้นี่ฮะเขาต้องมีเลขธนบัตรเอาไปซีล็อกมาก่อนเลยแล้วก็เทียบกันว่าตรงกับของกลางไหมนี่เลยฮะชัดเลยฮะจำนนต่อหลักฐานครับสารวัตรณัฐพลฮะอีก4ปีก็จะเกษียณแล้วอายุ56โดนจับหน้าจ๋อยแบบนี้นะฮะเบื้องต้นคือเจ้าตัวเนี่ยหัวหมอด้วยนะยอมรับว่ารับเงิน 50,000 บาทจริงเพราะจำนนต่อหลักฐานต่อหน้าแต่อีก 50,000 ที่ไปรับมาก่อนหน้านี้แล้วบอกไม่มีแต่ผู้เสียหายเขาบอกคนนี้ขู่เอาเงิน 100,000 ครับจะช่วยทำให้คดีให้มันเบาบางให้อ๋อก็เลยรับแค่ครึ่งเดียวไอ้ที่เฉพาะที่เจอถูกฮะหน้าจ่อยๆแบบนี้อีก4ปีจะเกษียณกลายเป็นผู้ต้องหาฮะและเบื้องต้นที่บอกโดนมาตรานี้ไม่ใช่157นะหนักกว่า157มาตรา150เรียกรับผลประโยชน์อ่ะนะฮะนี่โดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของผู้เสียหายเนี่ยเขาเป็นบริษัททุบตึกนะฮะแล้วก็ไปทุบตึกตึกนึงตามการว่าจ้างแต่เสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าตึกนั้นมันเป็นตึกที่ธนาคารยึดไปแล้วผู้เสียหายเขาก็เลยโดนฟ้องจากธนาคารเพราะมันเป็นทรัพย์ของธนาคารว่าลักทรัพย์ถูกต้องมันไม่ใช่ทรัพย์สินของคนที่ว่าจ้างแล้วไงเป็นทรัพย์ของธนาคารนะฮะหลังจากนั้นเองนะครับก็เลยโดนแจ้งข้อกล่าวหาสารวัตรท่านนี้ฮะโอ้เรียกท่านก็ไม่ได้ขออภัยนะสารวัตรคนนี้ครับนะฮะเป็นคนทำคดีและมีการเรียกรับเงินตอนแรกนะ 300,000 บาทต่อรองมาเหลือ 100,000 บาทและฝั่งบริษัททุบตึกเนี่ยเขาบอกเขาก็ไม่ได้มีเงินให้จนโดนหมายฮะพอไม่ได้มีเงินให้ไงหมายมาเลยนี่พอหมายมาปุ๊บนะฮะมีการนัดจ่ายกันก่อน 50,000 บาทก็จ่ายไปแล้วแต่รอบที่2เนี่ยแหละไอ้อีก 50,000 นะมีการร้องเรียนกับทางกันจอมพลังนะฮะซึ่งกันจอมพลังก็ประสานกับตำรวจกองปราบฮะตำรวจสอบสวนกลางและก็กองปราบแต่เป็นปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.นะฮะบุกเข้าจับกลุ่มพันตำรวจโทณัฐพลเอาดูบรรยากาศตรงนี้สักนิดหนึ่งคือในชั้นเนี้ยผมเป็นเจ้าพนักงานตำรวจปปป.เขาเมื่อนี้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็แสวงหาพยานหลักฐานจนกระทั่งครบกระบวนการแล้วเนี่ยเป็นการเป็นปรากฏความผิดแล้วผมจึงจำเป็นต้องแจ้งข้อกล่าวหาคุณนะคุณณัฐพงษ์นะข้อกล่าวหาคือว่าผมจะเป็นเจ้าแจ้งข้อหาคุณนะคุณเนี่ยต้องหาว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งสุดท้ายฮะควบคุมตัวไปที่ที่ทำงานของเจ้าตัวสภ.โคกสำโรงฮะพอควบคุมตัวไปถึงสภ.เนี่ยนักข่าวก็พยายามจิ้มไม้นะถึงพันตำรวจโทณัฐพลฮะตอบนักข่าวไหมทำจริงหรือเปล่าฟังหน่อยเอากล้องทรมานขึ้นไปบอกเองดูเรื่องกล้องขึ้นมาเดี๋ยวเจ้าตัวเนี่ยคุยโทรศัพท์กับญาตินะอ้างว่าใช้สิทธิ์รู้ไงรู้เรื่องกฎหมายไงแล้วก็ไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนนี่มาถึงสภ.แล้วมาถึงสภ.แล้วนี่ฮะในช่วงที่ตำรวจกำลังกวาดล้างตำรวจน้ำไม่ดีด้วยกันฮะแม่จังหวะอีกแล้วฮะพอดิบพอดีเลยโอ้โหเอาละครับตำรวจบก.ปปป.หรือว่าตำรวจทั่วไทยฮะท่านได้โอกาสสะสางตำรวจน้ำเลวเลยฮะเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีขององค์กรตำรวจท่านครับ